ต่อไปครับข้อที่4ครับข้อ4ครูคะหนูอยู่มอต้นค่ะโอ้มอต้นต้องได้อยู่แล้วนะครับนะต่อไปครับข้อ4เจนนี่ต้องการซื้อชุดทำงานและรองเท้าที่ห้างสรรพสินค้าแห่ง1ชุดทำงานติดราคาไว้800บาทซื้อวันนี้ลดจากราคาป้าย 20% และรองเท้าติดป้ายราคาไว้ 1,200 บาทซื้อวันนี้ลดราคาจากป้าย 40% ถ้าวันนี้เขาซื้อชุดทำงานและรองเท้าจะได้ลดราคาทั้งหมดเท่าไหร่โอเคทุกคนข้อนี้เป็นเรื่องอะไรครับข้อสอบภาคกเหมือนเดิมกำไรขาดทุนธรรมดาเลยนะเขาบอกว่าเจนนี่ต้องการซื้อชุดทำงานและรองเท้านะครับโดยชุดทำงานเนี่ยติดป้ายราคา800ลด 20% รองเท้าเนี่ยติดป้ายราคาไว้ 1,200 ลด 40% เขาถามว่าถ้าเขาซื้อทั้ง2อย่างเลยเนี่ยเขาได้ลดเท่าไหร่ทุกคนใครตอบ 60% เนี่ยพี่ตีตายเลยนะครับนะใครตอบ 60% เนี่ยนะครับนะพี่ตีจมูกเบี้ยวเลยนะครับพี่จะมุดช่องแชทไปตีจมูกเบี้ยวเลยนะครับทุกคน60% มาจากไหนครับบางคนบอกนี่ไงลด 20% อันนี้ลดอีก 40% รวมกันเลยครับเป็นลด 4-60% พี่ตีตายเลยนะครับน้องถ้าใครคิดแบบนี้นะทุกคนอย่าหาทำนะแบบนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวเลขที่มันคิดตอนต้นตอนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับคุณครูจะเอาเปอร์เซ็นต์มาบวกกันเฉยๆเนี่ยไม่ได้นะครับนะบางคนเป็นผึ่งพ่อค้าแม่ค้านะครับนะขายครีมไปด้วยเนี่ยคุณครูจะเอามาบวกงี้ไม่ได้นะครับนะผิดหลักนะครับนะผิดหลักไม่ว่านะครับนะขาดทุนหนักเลยนะครับนะทุกคนโจทย์ถามว่าได้ลดเท่าไหร่คุณครูขีดเส้นใต้เลยครับได้ลดเท่าไหร่ได้ลดราคาเท่าไหร่คิดก่อน800บาทลด 20% ลดกี่บาทถ้าคนที่ฝึกดีๆไม่ต้องทดแล้วนะแต่ถ้าใครแบบโอ้โหยังฝึกฝนไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่เนี่ยคุณครูจะต้องเอา800ตั้งคูณกับ 20% นะพี่ยินดีที่จะทดให้นะครับยินดีนะครับนะทุกคนลองทดก่อน0ตัด0ตัด0ตัด0 82 16 160หมายความว่าคุณซื้อชุดทำงานเนี่ย800บาทได้ลด160บาทนะครับต่อไปพอโจทย์ถามว่าลดเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราก็ต้องหาก่อนว่าไอ้ซื้อชุดอะได้ลดเท่าไหร่ลด160นะครับต่อไปรองเท้าราคา 1,200 นะครับได้ลด 40% พี่คาดหวังว่าน้องๆทุกคนที่นั่งทำอยู่ที่บ้านจะต้องไม่ทดแล้วนะครับนะเรื่องการคำนวณเปอร์เซ็นต์พวกนี้8 2 16 160เลย12 4 4 8 480เลยอย่างเงี้ยนะครับนะต้องคิดให้ไวนะครับ0ตัด0ตัด0ตัด0นะแล้วก็คูณเลขเลยครับ12คูณ4 12คูณ4ได้4801ตัวหมายความว่า800ได้ลด160 1,200ได้ลด480คำถามคือทำยังไงต่อนี่มีคนเริ่มตอบแล้วนะมีคนเริ่มตอบแล้วนะเราได้ลดทั้งหมด540 640บาทนะครับแต่โจทย์ไม่ได้ถามว่าได้ลดเท่าไหร่นะครับโจทย์ถามว่าได้ลดกี่เปอร์เซ็นต์มีเปอร์เซ็นต์เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับคุณครูต้องทำไงใครที่นั่งฟังพี่บรรยายบ่อยๆนั่งฟังพี่ติวบ่อยๆนะครับใน YouTube ในคอร์สติวขนมหวานเนี่ยนะครับนะต้องทำไงครับคูณ100เพราะโจทย์ถามเปอร์เซ็นต์แล้วไปดูว่าโจทย์ถามอะไรลดราคาใช่ไหมครับลดราคา640นะครับลดราคา640จากเงินทั้งหมดเท่าไหร่ลด640จากเงินทั้งหมด800กับ 1,200ต้องคิดบนเงินเดิมนะครับนะของเดิมนะฮะ800กับ 1,200 รวมกันเป็น 2,000 นะครับ 2,000 นี่คือต้องคุณครูต้องเรียบเรียงความคิดให้ดีนะครับว่าเฮ้ยโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามลดเท่าไหร่ช้อยเป็นเปอร์เซ็นต์ต้องลดเท่าไหร่ตั้งหารด้วยจำนวนเงินทั้งหมดแล้วก็จับคูณ100นะครับนะนี่คือหลักการของการลดราคานะครับว่าเทียบจากไหนเทียบจากต้นทุนเดิมนะครับเทียบจากราคาเดิมนะครับต้องเป็นนะครับตรงนี้นะฮะต้องเป็นที่เหลือคุณครูแค่คำนวณเลขจบแล้วครับมาคำนวณเลขพร้อมกัน640ตั้งหารด้วย 2,000 นะครับ0ตัด0ตัด0ตัด0 0ตัด0
คำตอบคือ64หารด้วย2 64หารด้วย2เป็น 32% ครับคำตอบข้อนี้คือ 32% นะตอบช้อยข้อที่2ครับนี่คือภาคกอนะครับพื้นฐานเลยที่คุณครูต้องเป็นนะครับการถามเรื่องเปอร์เซ็นต์จะต้องเป็นใครยังมีปัญหาเรียบเรียงเรื่องกำไรขาดทุนนะครับพี่ใช้คำว่าเรียบเรียงนะครับใครยังมีปัญหาเรื่องการเรียบเรียงโจทย์เรื่องกำไรขาดทุนไม่รู้จะทำอะไรก่อนหลังอะไรพวกนี้นะครับนะน้องต้องฝึกให้ชัดเจนนะครับฝึกให้ชัดว่าโจทย์เป็นแบบไหนเราจะตั้งธงตรงไหนเริ่มตรงไหนจบตรงไหนคำนวณอะไรบ้างต้องเป็นนะครับในวันสอบต้องเป็นแล้วนะครับนะโอเคต่อไปใครที่อยากจะลงคอร์สนะครับพิมพ์คำว่าสนใจไว้ในช่องแชทได้เลยนะครับนะพิมพ์ไว้เลยครับเดี๋ยวทีมงานทักไปนะครับนะสำหรับคอร์สภาคกอคณิตศาสตร์นะครับนะและย้ำอีกครั้งนึงนะครับย้ำอีกครั้งนึงเนี่ยก่อนจะทำข้อสอบข้อนี้ย้ำอีกครั้งนึงนะครับใครจะลงคอร์สสดติวนอกสถานที่นะครับต้องลงชื่อเท่านั้นนะครับลงชื่อกับทีมงานไว้เท่านั้นนะครับลงชื่อจองเท่านั้นไม่มีมัดจำนะครับลงชื่อจองเท่านั้นเมื่อไปหน้างานต้องมีชื่อน้องถ้าไม่มีน้องเข้างานไม่ได้นะครับนะนะถ้าใครไม่จองนะถึงแม้ว่าน้องจะอยู่ในคอร์สพี่หรือจะอยู่ในคอร์สของสถาบันหนูลูกศิษย์ออนไลน์ค่ะอะไรแบบนี้นะครับน้องต้องมีชื่อเท่านั้นนะครับนะโอเคไหมครับต่อไปข้อที่5มาทำข้อสอบพร้อมกันข้อที่5ข้อ5ครับบ้านของพลและพานอยู่ห่างกัน15กิโลเมตรพลเดินด้วยอัตราเร็ว6กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณครูเจอคำว่าอะไรเนี่ยไฮไลท์ไว้เลยฮะอัตราเร็วหนีไม่พ้นนะสอบภาคกอเนี่ยหนีไม่พ้นอัตราเร็ว6กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้ง2คนเดินทางออกพร้อมกันและเดินเข้าหากันเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งทั้ง2พบกันเมื่ออยู่ห่างจากบ้านพาน6กิโลเมตรแล้วพานเดินด้วยอัตราเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงบางคนอ่านโจทย์แล้วเป็นไงครับอ่านโจทย์แล้วเป็นไงอ่านอีกรอบหนึ่งเพราะอะไรฮะไม่เข้าใจว่าโจทย์มันถามอะไรกูวะเนี่ยอ่านทุกคนพี่ตีโจทย์ให้ดูครับนะบางคนเห็นโจทย์ปุ๊บนั่งเขียนอีกรอบหนึ่งเพราะอะไรฮะไม่เข้าใจว่าโจทย์มันถามอะไรกูวะเนี่ยนะทุกคนอ่านช้าๆเขาบอกบ้านพลกับพานนะฮะพี่เขียนก่อนพลกับพานห่างกัน15กิโลเมตรห่างกัน15กิโลเมตรนะครับเราจะได้เห็นภาพมากขึ้นโจทย์สไตล์นี้คุณครูต้องหัดวาดภาพนะมองง่ายๆครับนะเขาบอกไอ้คนชื่อพลเนี่ยเดินด้วยอัตราเร็ว6กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอัตราเร็วนะแสดงว่าเรารู้ในพลนะว่าในพลเนี่ยเดินด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่นะครับทั้งสองเดินทางออกพร้อมกันและเดินเข้าหากันแสดงว่าระยะทางเนี่ยไอ้พานก็เดินเข้าไปไอ้พลก็เดินเข้าไปเดินเข้าหากันนะครับเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งทุกคนขีดเส้นใต้ครับขีดเส้นใต้เมื่อระยะเวลาผ่านไประยะหนึ่งเวลาเท่าไหร่ครูเนี่ยไอ้ที่บอกผ่านไประยะเวลาหนึ่งเนี่ยเวลาเท่าไหร่นั่นแหละสิ่งที่ครูต้องหาว่าไอ้สองคนเนี่ยมันเดินทางออกพร้อมกันเนี่ยแล้วมันเดินเข้าหากันเนี่ยมาเมื่อเดินไประยะหนึ่งเนี่ยระยะไอ้เวลานะระยะเท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่ครูต้องหาครับเพราะอะไรเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปเพราะอะไรเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งทั้งสองคนพบกันเมื่ออยู่ห่างจากบ้านพาน6กิโลเมตรทั้งสองคนมาเจอกันนะครับเดินมาเจอกันเมื่ออะไรครับห่างจากบ้านพาน6กิโลเมตรทั้งสองคนมาเจอกันตรงนี้อ่ะสมมติเนี่ยแสดงว่าคนที่ติวเรื่องอัตราเร็วความเร็วนะครับไปแล้วนะฮะในคอร์สติวพี่ก็ติวให้ไปแล้วนะครับต้องอ่านโจทย์แล้วเรียบเรียงเลยว่าเฮ้ยโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอัตราเร็วนะฮะนี่โจทย์ถามอัตราเร็วของพานครับนี่โจทย์ถามตัวนี้พานเดินด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่นะครับทุกคนอันนี้เนี่ยง่ายมากนะครับถือว่าโจทย์มันยาวเฉยๆหรอกคุณครูเรียบเรียงความคิดดีๆว่าโจทย์มันถามไอ้พานใช่ไหมไอ้พานเนี่ยมันเดินด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่นะครับอัตราเร็วสูตรว่าไงอัตราเร็วสูตรว่าไงนี่หาไอ้พานนะไอ้พานวีอัตราเร็วสูตรคือ v เท่ากับ s ส่วน t
เพราะฉะนั้นถ้าโจทย์ถามไอ้พานคุณครูแค่หาว่าไอ้พานเนี่ยเดินทางไปได้ระยะทางเท่าไหร่หารด้วยเวลาไอ้พานใช้เวลาระยะทางเวลาทางไอ้พานเนี่ยใช้ระยะทางเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่คุณครูก็จับหารกันก็จะได้คำตอบแล้วนะครับเห็นไหมนี่คือการเรียบเรียงความคิดว่าเฮ้ยภาคกรเนี่ยเรื่องเนี้ยโจทย์ฐานอัตราเร็วเนี่ยไอ้คนเนี้ยต้องหาอะไรบ้างนะครับต่อมาครับแล้วโจทย์ก็ไม่ได้ใจร้ายพวกเราเกินไปถูกต้องไหมเนี่ยเห็นไหมอัตราเร็วมีแค่นี้เองน้องมอสตอบมาแล้วใช่ไหมระยะทางหารด้วยเวลานะครับแล้วทุกคนโจทย์ไม่ได้ใจร้ายพวกเราเกินไปนี่ทุกคนเห็นอะไรไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่ซูมให้ทุกคนเห็นไหมเนี่ยนี่ฮะเห็นไหมไอ้พานเดินไปตรงนี้ห่างกัน6กิโลเมตรแล้วเจอกับไอ้พลตรงนี้หมายความว่าไอ้พานเนี่ยก็เดินไประยะทางได้6กิโลเมตรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะได้ S ทันทีเลยนะครับ S ตรงนี้ก็คือ6ทันทีเลยพี่เขียนตรงไหนดีอ่ะตรงนี้แล้วกันนะ S ก็คือ6ทันทีคุณครูแค่หา T มาเท่านั้นเองครับเวลาที่ไอ้พานใช้เดินนะครับแค่นั้นเองครับคำถามคือคำถามนะเวลาที่พานใช้เดินกับเวลาที่พลใช้เดินเท่ากันไหมเอาใหม่นะเวลาที่พานใช้เดินไปถึงจุดเนี้ยไอ้จุดสีแดงเนี้ยนะเวลาที่พานเดินไปกับเวลาที่พลเดินไปเท่ากันไหมครูครับเท่าวะเท่าวะเท่าเพราะอะไรครับทั้งสองคนเดินทางออกพร้อมกันนะครับคุณไปเดินเจอกันเนี่ยแค่คุณใช้ความเร็วไม่เท่ากันเฉยนะครับคุณไปเดินเจอกันเนี่ยคุณต้องใช้เวลาเท่ากันใช่ไหมถ้าไอ้พลเนี่ยใช้เวลา5ชั่วโมงไอ้พานก็ต้อง5ชั่วโมงเหมือนกันนะครับนะนี่คือหลักการง่ายๆเลยนะครับในการอ่านโจทย์เรื่องอัตราเร็วนะครับใครที่เคยถูกฝึกมาเนี่ยนะครับนะยิ่งน้องในคอร์สขนมหวานเนี่ยจะต้องฝึกฝนเรื่องพวกนี้มานะครับว่าเราจะหา S หายังไงเราจะหาตัว T เนี่ยหายังไงนะครับนะคำถามต่อมาคือเฮ้ขาดแค่ตัว T นี่ครูสองเท่ากันค่ะโอเคนะครับนะขาดตัว T เนี่ยเฮ้ตัว T ทำไงเนาะเราก็มาดูครับว่าเขาให้อัตราเร็วของนายพลมาแล้วเนี่ยนะครับไอ้คุณพลเนี่ยนะครับนะให้อัตราเร็วมาแล้วครับแล้วทุกคนไอ้คุณพลเนี่ยนะไอ้คุณพลเนี่ยนะฮะ V มันเท่ากับ S ส่วน T ใช่ไหมครับคุณครูรู้อะไรแล้วไอ้คุณพลนะไอ้คุณพลเนี่ยคุณครูรู้ V แล้วนะครับ V คืออัตราเร็วคือ6นะครับนะอัตราเร็วคือ6หมายความว่าถ้าคุณครูรู้ระยะทางคุณครูรู้ความเร็วคุณครูก็จะหา T ได้ใช่ไหมครับว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเพราะ T นี้กับ T นี้งงไหม T นี้กับ T นี้ T ของพลกับ T ของพานมันเท่ากันไงเราพูดไปแล้วนะครับนะคำถามคืออาจารย์ขาV อ่ะหนูรู้แล้ว V ก็คือ6เนี่ยโจทย์ให้มาแล้วแล้ว S อ่ะระยะทางของพลน่ะทุกคนครับไอ้พานกับไอ้พลเนี่ยมันห่างกัน15กิโลใช่ไหมแล้วพานมันซัดไปแล้ว6เนี่ยแสดงว่าเหลือตรงนี้อีกเท่าไหร่ครับก็อีก9เท่านั้นเองใช่ไหมเพราะนั้นเรารู้เลยว่าไอ้พลเนี่ยเดินทางไปได้9กิโลนะครับทุกอย่างรู้หมดแล้วครับแทนค่าลงไปครับจบแล้วเริ่ม V คือ6เท่ากับS คือระยะทางของพลนะครับอันนี้คือของพลนะพลนะครับ S คือระยะทางของพลคือ9ส่วนด้วย T ใช่ไหมฮะนี่ต้องคนที่เคยถูกฝึกมาเท่านั้นนะครับไม่งั้นจำสูตรได้ก็ไม่เป็นผลอะไรจำแค่ V เท่ากับ S ส่วน T ไปได้เนี่ยนะครับไม่มีผลอะไรเลยครับไม่มีเลยคุณครูถ้าคุณครูไม่ถูกฝึกมานะครับไม่มีทางพี่บอกเลยนะครับนะในการคิดวิเคราะห์โจทย์นะครับแล้วบางคนบอกสอบจริงอ่ะจะทันเหรอคุณครูครับสอบจริงคุณครูต้องมานั่งพูดแบบนี้ไหมครับไม่ต้องนะมันต้องรู้ในใจแล้วนะครับอันนี้พี่มาติวนะพี่มาติวเลยต้องมาชำแหละให้น้องเห็นว่าเฮ้ยทีจะหาจากไหนเอสจะหาจากไหนนะครับอันนี้พี่มาชำแหละให้ดูวันสอบนี่แป๊บเดียวต้องเสร็จแล้วนะครับนะไปทุกคนจะได้ทีแล้วนี่ฮะแก้สมการหาทีครับย้าย t ขึ้นไปย้าย6ลงมานะครับนะเพราะฉะนั้น t เราจะเท่ากับ9ส่วน6
คูณไขว้กันนะ t ขึ้นไป6ลงมาเนี่ยนะแก้สมการธรรมดาเลยนะครับนะปุ๊บเราจะได้เป็น9ส่วน6 9ส่วน6ตัดทอนยังต่ำได้เอาไม่3ตัดบนไม่3ตัดล่าง3 3 9 3 2 6นั่นก็คือ3ส่วน2เพราะนั้นคุณครูได้ t เป็น3ส่วน2แล้วเอาไปแทนลงไปในนี้ครับนี่เอาไปแทนลงไปในนี้นี่ฮะปากกาแดงตรงนี้นะเอาไปแทนครับตรงไหนเป็น t แทนด้วย3ส่วน2ก็จะได้เป็น6หารด้วย3ส่วน2นี่ขออนุญาตคิดตรงนี้ให้ดูเผื่อบางคนไม่ทันนะครับนะ6หารด้วย3ส่วน2คิดยังไงครับคิดยังไงคุณครูใครมีกำลังก็ตัดทศนิยมซะแต่ถ้าใครไม่มีกำลังไม่ต้องคิดยากครับทุกคนฮะ6ก็เปลี่ยนแบบนี้เลย6หารด้วย3ส่วน2จะได้ไม่ต้องคิดเยอะแล้วทำไงฮะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเราจะได้เป็นเขียนตรงไหนดีตรงนี้นะเราจะได้เป็น6เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วน2ส่วน3ตัดเลขได้แล้วนะครับนะ3 1 3 3 2 6คำตอบคือ2คูณ2เป็น4ครับคำตอบข้อนี้คือ4ครับผมตอบ4กิโลเมตรนะครับนะคือคุณครูถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยคุณครูเคยท่องแบบไหนนะครับไปฝึกทำเอานะครับสุดท้ายทุกคนจะได้เป็น4กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับฝนฟับเลยนะข้อสอบจริงมันเป็นลักษณะชนี้แหละทุกคนถ้าทุกคนอยากเก็บคะแนนตรงนี้ให้ได้คุณครูต้องฝึกวิเคราะห์โจทย์นะครับว่าโจทย์มันเป็นเรื่องอะไรอันนี้คือเบสิกเลยที่พี่สอนลูกศิษย์เบสิกเลยที่อ่านอยู่เนี่ยกำลังเจอเรื่องอะไรนะครับพี่จะถามประจำนะครับนะคุณกำลังเจอเรื่องอะไรอยู่คีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงไหนนะครับพอเจอเรื่องนั้นแล้วต้องหาอะไรบ้างนะครับโจทย์ถามอะไรคุณต้องหาอะไรมาเพื่อตอบโจทย์ให้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่พี่สอนเป็นประจำนะครับในการดูโจทย์นะใครอยากเป็นครอบครัวขนมหวานนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับนะต่อไปทุกคนต่อไปใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ